พอเริ่มเรื่อยๆปั๊บท่านจรินทร์สวนแก้วซึ่งตอนนี้เป็นประธานมูลนิธิ5ธันวามหาราชครับผมเห็นว่าทางสมาชิกเหยียวหาเนี่ยมีกำลังแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็ประสานกับทางเจ้าที่ตำรวจได้ดีก็เลยเน้นให้ทางเหยียวหาเนี่ยเป็นผู้ดูแลในพื้นที่ทั้งหมดนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในบริเวณประลำพิธีนะครับแล้วก็บริเวณท้องสนามหลวงโดยรอบนะครับก็แล้วก็ณตอนนี้ทางท่านผู้บัญชาการนอนะครับพลตรีโทคำลนวิทย์ทุกกระจ่างทุกกระจ่างท่านก็เห็นว่าสมาชิกเหยียวหาเนี่ยมีกำลังพอมีความพร้อมในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือเจ้าพนักงานหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่นะครับท่านก็ขอกำลังในการดูแลแม้กระทั่งงานกาชาดนะครับที่จะมีขึ้นปลายเดือนมีนานี้นะครับท่านก็ขอกำลังมาในการที่จะเข้าไปดูแลพร้อมกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับในการตรวจตาบริเวณพื้นที่งานโดยรอบป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการฉกชิงวิ่งราวนะครับการก่อการทะเลาะวิวาทแล้วก็การขโมยลักเล็กขโมยน้อยการล้วงกระเป๋าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการกระจายกำลังของทางเจ้าที่เหยียวหาและเจ้าที่ตำรวจแฝงตัวเข้าไปโดยรอบบริเวณงานในการดูแลทุกปีที่เราทำมาณตอนนี้ก็ประมาณ10ปีได้นะครับที่เราได้ทำงานโดยออกหน้าออกตาโดยเต็มที่นะครับด้วยความภูมิใจใช่อะไรต่างนั่นเลยแล้วก็คือนิดงานกาชาดที่สวนน้ำพรเนี่ยคุณวรัญญูเราก็ต้องช่วยด้วยใช่ไหมครับผมครับช่วยอย่างต่อเนื่องเลยทุกปีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายอ๋อตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายเลยแม่น่ารักจริงผมถึงบอกท่านผู้ชมกันว่าเนี่ยพอรายการตามหาความจริงภูมิใจอย่างมากที่จะได้พูดนำเสนอของคนดีๆองค์กรหน่วยงานดีๆให้กับไปสื่อสังคมอันนี้คือเป็นหน้าที่เราที่เราจะทำอย่างมีความสุขรายการเราอะนะครับโดยเฉพาะน้องๆฝ่ายรายการอะนะครับคุณชำนาญนิดนึงโอเคอะไรที่คุณชำนาญบอกท้อแท้อารวาสจะออกแล้วจะลาออกเพราะมันทำอะไรก็มีแต่คนไม่มีไหมครับเนี่ยมีไหมครับบางครั้งที่ผ่านมาบางครั้งก็มีนะครับบางครั้งเป็นซึ่งงานขอกำลังอย่างหนักเนี่ยครับอย่างหนักเข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยสมาชิกเราเนี่ยทำงานประจำบ้างแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างบ้างทำงานราชการบ้างบางครั้งเนี่ยเขามันไปตรงกันพอดีเลยก็ไม่มีลูกขายลูกขายขอไปร้อยมาแค่20คนเนี้ย20นายเนี้ยผมก็มีการท้อแท้บ้างกันเอ๊ะเอายังไงผมก็เอาภรรยาบ้างลูกบ้างออกไปด้วยเพราะภรรยาผมก็เป็นเหยี่ยวด้วยโอ้เดี๋ยวเราได้ถูกขอกำลังขอร้องครับผมเหมือนเกมแบบต้องให้ได้นะร้อยหนึ่งครับแล้วทำยังไงครับตอนนั้นขอปุ๊บเราเอ๊ะไงฮะก็มีการเครียดแต่ว่าเราก็ถือว่าเอานะเราออกไปก่อนดีกว่าถ้าเราไม่ออกไปเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นก็จะไม่รู้ครับผมก็หัวหน้าเขตก็ออกไปก่อนแล้วภรรยาออกไปเอาลูกออกไป5คน10คนแล้วเอาคนที่มากับเราเนี่ยอีก 4-5 คนเนี่ยก็ได้ประมาณ20คนแล้วขอร้อยนายก็ให้เน็ตเนี่ยขึ้นหนักๆเจ้าที่วิทยุขึ้นหนักๆหน่อยพอเขารู้ว่าเอาหัวหน้าออกไปยืนแล้วขนาดนี้ขอ100นายยังมีสมาชิกง่าย20นายลูกขายก็สงสารคนก็ลางานกันครึ่งวันค่อนวันคนก็หยุดงานที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็เอามอเตอร์ไซค์เก็บออกไปช่วยงานกันจนเต็มร้อยก็ถือว่าได้ตรงนั้นกลับมาได้แรงบันดาลใจจากสมาชิกที่ว่าไม่ทิ้งหัวหน้าแล้วก็ไม่ทิ้งจังหวัดเรานะเราไม่ทิ้งศักดิ์ศรีนะครับก็ต้องหวนกลับมาอีกฟาร์มดีไม่มีขายยังไงเราก็ต้องทำคือนี่ผมก็ไม่รู้จะพูดขอบคุณยังไงก็ต้องขอบคุณให้เนี่ยผู้บังคับการตำรวจสื่อสารต้องยกย่องจริงๆท่านเหล่านี้นะนี่คือความในใจโดยที่ไม่ได้คิดอะไรจะเอาลูกเอาคนหรือครอบครัวไปช่วยเนี่ยมันที่สุดของที่สุดแล้วนะครับดังนั้นรายการนี้จะต้องเปิดไปทั้งโลกให้รู้จักหมดคุณสุชาติมีอะไรบ้างครับที่บางครั้งขอแบบหนักเครียดอะไรบ้างครับอย่างเงี้ยครับก็คืออย่างที่ทางหัวหน้าเขตปทุมเนี่ยทำเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการสร้างกำลังใจให้กับสมาชิกด้วยนะครับอย่างน้อยนะครับก็คือสมาชิกได้เห็นว่าหัวหน้าเขตและครอบครัวพร้อมออกไปลุยฉะนั้นตัวเขาเองเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกในเขตเห็นว่าหัวหน้าลุยแล้วหัวไปเขาเป็นลูกแถวในหางเขาต้องทำตามนะครับอย่างที่ผมก็เคยโดนมาอย่างเงี้ยครับเรื่องการขอกำลังนะครับอย่างทุกบกน.เขตเลยแม้กระทั่งทางคุณวรัญญูเองเนี่ยก็เคยโดนในการขอกำลังมาเนี่ยขอกำลังเกินพิกัดเกินกับตาที่เราจะส่งกำลังไปได้เนี่ยนะครับถ้าตัวเราเองเนี่ยที่รับหนังสือในการขอกำลังมาเนี่ยถ
ถ้าท่านไม่ออกไปนะครับผมก็แจ้งเตือนถึงเดี๋ยวไปหาทั่วประเทศเลยนะครับว่าถ้าตัวท่านไม่ออกไปเนี่ยถ้าหัวไม่ไปท่านอย่าหวังเลยว่ากำลังที่เหลือจะตามท่านไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตัวท่านออกไปเนี่ยสมาชิกหลายๆคนเห็นว่าท่านทำงานเห็นว่าท่านทำพร้อมที่จะทำความดีแล้วทุกคนจะพร้อมทำตามท่านจะตามไปด้วยใช่ครับแหมมันสิ่งที่ผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงตื้นตันใจนะครับคุณวรยูครับเป็นยังไงบ้างดีเขาเล่ามาเนี่ยลองเล่าหน่อยครับเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วในฐานะเป็นรองประธานนะฮะครับแล้วก็ในการประสานสมาชิกก็สภาพเดียวกันนะฮะมันก็เป็นความหนักใจของผู้ที่จะต้องประสานสมาชิกที่ไปช่วยภารกิจแต่บางภารกิจนะครับ บางครั้งเนี่ยภารกิจมาแบบฉุกเฉินมากแล้วพวกเราคือไม่ให้เจ้าที่ที่รับประทานเงินเดือนอยู่อย่างเงี้ยก็คือมีอาชีพส่วนตัวอยู่ก็ต้องรอเวลาว่าเอาตอนเย็นไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแต่นี่อยากจะเสริมจากที่ท่านประธานพูดเมื่อกี้เรื่องการรับสมัครเนี่ยฮะก็อยากจะให้ผู้ที่สนใจเนี่ยลองประเมินตัวเองเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมคือว่าท่านจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ในวันที่รับสมัครมีเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีประวัติทางด้านคดีนะฮะจะต้องเป็นคนขาวสะอาดเบื้องต้นถ้าท่านผ่านการมีคดีมาอะไรก็แล้วแต่ที่มีการพิมพ์ลายมือเนี่ยก็ถือว่าท่านมีประวัติที่ไม่ผ่านนะฮะบางครั้งเนี่ยหมดรับโทษหมดไปแล้วแต่ว่าไม่ไปทำเรื่องปิดคดีก็ต้องไปทำเรื่องตรงนี้ให้เสร็จก่อนเมื่อคดีจะมีอยู่เพราะว่าการรวมถ้ามีพวกนี้ก็จะทำให้ท่านเสียเวลาโดยศูนย์เปล่านะฮะเพราะประวัติผ่านการตรวจมาแล้วไม่ผ่านเนี่ยเขาก็จะต้องคัดท่านออกเสียเวลานะครับก็อยากจะฝากเตือนและนิดนึงคุณสุชาติการกิจกรรมที่จะทำของเหยื่อไว้หาในอนาคตเนี่ยครับที่จะทำต่อไปเนี่ยครับมีอะไรบ้างคือตอนนี้นะครับเรามองมีโครงการอะไรบ้างเรื่องของภัยแล้งนะครับแล้วก็เรื่องของการนำสิ่งของบริจาคนะครับซึ่งตอนนี้ทางบกน.3นะครับหัวหน้าเขต3เนี่ยแจ้งทางผมมาว่าเขาจะทำโครงการนำจักรยานไปแจกให้กับน้องๆแล้วก็มีโครงการที่นำสิ่งของอุปกรณ์การเรียนนะครับไปแจกตามโรงเรียนต่างซึ่งตอนนี้วันนี้จะทำหนังสือร่างโครงการมาทางผมซึ่งจะเราจะเริ่มโครงการนี้ประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้เราจะมีโครงการตรงนี้เพื่อจะรวบรวมสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากพี่น้องประชาชนแล้วก็จากพี่น้องชาวเหยื่อวิหารด้วยกันนะครับไปส่งมอบให้กับน้องๆตามจังหวัดต่างๆด้วยตามจังหวัดต่างๆเราก็จะไปมอบให้ที่ผ่านมาจังหวัดต่างๆที่มอบไปแล้วเนี่ยยิ่งอะไรบางทุนการศึกษาหรือพวกอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับเรายังมีทางโคราชที่เรามอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับจำนวน5ชุดให้กับทางโรงเรียนรู้สึกว่าจะกลางดงนะครับเราก็ไปมอบให้ทั้งหมด3โรงเรียนนะครับแล้วก็จะมีล่าสุดก็มีทางคุณวรัญญูไปเองนะครับวัดที่ทำการร้องขอเสื้อผ้าที่จะไปช่วยผู้ป่วย SIV นะครับเพราะว่าเสื้อผ้าของผู้ป่วย SIV ตอนนี้ไม่มีเสื้อผ้าที่จะใส่ก็ทางคุณวรัญญูเนี่ยก็เป็นตัวกลางในการรวบรวมสิ่งของแล้วก็นำไปมอบให้กับทางวัดมอบให้ทางวัดเลยครับทางสกลนครกับทางร้อยเอ็ดนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับรายการตามหาความจริงก็ไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรขอให้ร่วมกับคนไทยทั้งประเทศแล้วกันให้กำลังใจเยียวยากับผู้ปิดทองหลังพระนะครับคือช่วยเหลือตำรวจช่วยเจ้าพนักงานโดยการมีจิตเจตนาอันแน่วแน่ของท่านพลตำรวจเอกประชาพรมนอกอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสมัยนั้นก่อตั้งองค์กรเยียวยานี้มาตั้งแต่ปี2542เมื่อเดือนกันยายนและหลังจากนั้นพลตำรวจเฉลิมเกียรติศรีวราคารท่านก็ผลักดันมาอย่างต่อเนื่องเป็นคนดูแลขอบคุณตำรวจนิวสื่อสารขอบคุณสำนักงานตำรวจชาติพลตำรวจอดุลแสงติณแก้วที่ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้กำลังใจนะครับท่านให้กำลังใจวันนี้รายการตามหาความจริงต้องขอบคุณท่านทั้ง3คุณสุชาติแก้วไซโพประธานชมรมเหยื่อเวหาว่าที่ร้อยตีชำนาญสุขเกษมหัวหน้าเขตปทุมธานีคุณวรัญญูลีลาสุวรรณิชรองประธานเหยื่อเวหาขอบคุณทั้ง3ท่านครับดีครับท่านผู้ชมครับรายการตามหาความจริงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ต้อนรับคณะของเลดี้องซานซูจีหัวหน้าเลขาส่วนตัวของท่านเลดี้องซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านแห่งพม่าที่มาเยี่ยมประเทศไทยมาขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอบคุณสถานีโทรทัศน์INTV ที่ประสานในการที่มาเยือนการมาเยือนในครั้งประวัติศาสตร์ของท่าน
อย่างยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จแล้วก็รายการตามหาความจริงได้ไปมอบรางวัลมอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัวที่สูญเสียเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศนะครับวันนี้รายการตามหาความจริงลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับญาติเอ้ยถ่ายกับญาติก่อนถ่ายกับญาติก่อนเนี่ยดูคือคนนั่งกับไม่ได้นะแต่ญาติถ่ายเลยถ่ายแล้วเลยสภาพพี่สาวถ่ายเก็บไว้เลยญาตินั่งเลยญาติน้องน้องเลยนั่งเลยใช่เลยเป็นคุณแม่ไม่ใช่แม่ยายของแม่ยายอันนี้นี่เขาชูเรียนเลี้ยงแม่เขารถเข็นอันนึงให้เขาจะพูดเอาชื่อเลยแล้วก็ลูกวันนี้รายการตามหาความจริงโดยมูลนิธิชุมชนเข้มแข็งโดยท่านประธานมูลนิธิพันตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลนะครับเป็นประธานมูลนิธิและน้องดาวแห่งกล้วยน้ำว้ากำนันอดุลหนองน้ำแดงอบจ.หนองสลายหมอแถมแก้วนันและผมสุทินบัวตูมได้มามอบเงินช่วยเหลือคุณแม่จำนองพี่ตาวชายเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยนะญาตินั่งเลยญาติน้องน้องแม่ญาตินั่งเลยนะ